พูดถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 คุณผู้ชมคะเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่คนกรุงบอกเลยว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ก็มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคือทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปัญหานี้ไม่ใช่รัฐอย่างเดียวที่จะแก้ได้ต้องร่วมมือกันแต่ขอมาตรการเฉพาะหน้ากันก่อนค่ะบอกว่าจะให้หยุดเรียนได้ไหมนะคะหรือแม้กระทั่งการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยชนิด N95 ที่ประชาชนเนี่ยอาจจะไม่สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปซึ่งวันนี้ในการประชุมครม.คุณผู้ชมคะก็มีมาตรการหลายอย่างที่จะถูกนำมาบังคับใช้แต่ว่าจะเน้นดำเนินมาตรการจากเบาไปหาหนักแต่ว่าน้องๆ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะส่งผลให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร437แห่งประกาศหยุดเรียนชั่วคราวพรุ่งนี้1วันแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันถ้ายังคงไม่คลี่คลายก็คาดว่าอาจจะพิจารณาประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติมได้ค่ะอย่างวันนี้คุณผู้ชมคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสภาพอากาศขมุกขมัวค่ะเพราะว่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานแบบนี้ต่อเนื่องเกือบสัปดาห์ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตรวจวัดได้ก็ระหว่าง47ถึง76ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาคุณภาพอากาศนะคะอยู่ในระดับสีส้มเกินค่ามาตรฐาน47พื้นที่ค่ะส่วนปริมณฑลเกินค่ามาตรฐาน6พื้นที่ถ้าไปดูข้อมูลนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Air Visual ค่ะจัดอันดับสภาพอากาศโดยทั่วไปของกรุงเทพตามค่ามาตรฐาน USAQI วัดได้อยู่ที่155ติดอันดับที่14คุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลกช่วงเช้าโอ้โห176ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณผู้ชมคุณภาพอากาศแย่ติดอันดับ6ของโลกค่ะไม่ใช่แค่กรุงเทพและปริมณฑลภาคเหนือเนี่ยก็วิกฤตเหมือนกันอย่างที่เชียงใหม่ค่ะประชาชนต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศติดต่อกันมานานกว่าสัปดาห์ตลอดทั้งวันฝุ่นควันจากการเผาป่าปกคลุมไปทั่วเมืองจุดฮอตสปอตจากการเผามากกว่า 3,500 จุดทำให้บรรยากาศในเมืองคล้ายกับเมืองหมอกค่ะถ้ามองจากมุมสูงจากจุดชมวิวจะเห็นว่ากลุ่มควันหนาแน่นจนมองแทบจะไม่เห็นตึกใหญ่ๆเลยถือว่าวิกฤตมากส่วนที่โคราชค่ะบริเวณถนนสายพี่มายบ้านซาดที่ตำบลชีวานอำเภอพี่มายปรากฏว่าขอความร่วมมือก่อนแล้วเจอจับปรับก่อนแล้วยังเจอเกษตรกรหลายพื้นที่จุดไฟเผาตอสั่งข้าวแล้วก็ฟางข้าวในแปลงนาหลายสิบไร่ก็เพื่อความสะดวกนะคะในการทำนาในฤดูกาลเพาะปลูกทำให้มีกลุ่มควันไฟลอยปกคลุมผิวถนนบริเวณทางโค้งส่งผลต่อทัศนวิสัยในการสัญจรไม่ดีขับรถผ่านไปมาก็ลำบากต้องเพิ่มความระมัดระวังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ประกาศเตือนเกษตรกรว่าอย่าทำเพราะจะมีความผิดค่ะคือเกษตรกรเนี่ยคือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างยากจนนะคะอะไรที่จะช่วยลดต้นทุนของเขาได้เขาก็ทำก่อนหน้านี้เราก็เห็นเรื่องของภัยแล้งเรื่องของข้าวอย่างการเอาข้าวไปตากบนถนนบ้างริมทางบ้างส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุเขาก็บอกแล้วว่าถ้าเขามีที่ตากเขาก็คงไม่มาตากบนถนนเราก็เห็นภาครัฐเข้าไปแก้ไขได้บ้างเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันนะคะจะหาทางช่วยเขายังไงจัดรถไปช่วยเก็บเกี่ยวผลการผลิตได้ไหมหรือว่าจัดรถไปช่วยเก็บเกี่ยวสร้างวัชพืชต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่จะได้ให้เขาเนี่ยไม่ต้องเผาค่ะเพราะบางคนก็บอกว่าไม่เผาก็ไม่มีทางออกอื่นแล้วจริงๆซึ่งวันนี้ในการประชุมครม.คุณผู้ชมคะเห็นชอบแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ส่วนรายละเอียดและวิธีปฏิบัติก็บอกว่าเดี๋ยวจะทราบภายหลังซึ่งการประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติออกมานายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็แบ่งการใช้มาตรการตามสถานการณ์ฝุ่นถ้ายังอยู่ในระดับที่ไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะก็จะใช้มาตรการเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรัฐบาลจะเข้าควบคุมดูแลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นไปฟังท่าทีของนายกต่อแนวทางการแก้ปัญหาค่ะถ้ามันเกินพื้นที่ใดเกิน50ไปถึง75เนี่ยผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร
มีมาตรการเข้มงวดกวดขันขึ้นเป็นเฉพาะพื้นที่นะอันนี้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะอันที่3คือถ้า76ถึง100เนี่ยนะมันต้องไปเข้มงวดอีกอันแล้วห้ามรถเข้าออกห้ามใช้รถบนถนนในวันโน้นวันนี้ต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันจะมีผลกระทบมากพอสมควรนะครับกับหลายๆส่วนหยุดการก่อสร้างนะเหล่านี้ทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเกิน100เนี่ยรัฐบาลจะเทคโอเวอร์ทั้งหมดเอาล่ะคราวนี้เราก็เดือดร้อนกันทั้งหมดห้ามการใช้รถห้ามการใช้ถนนใช้รถบริการสาธารณะอย่างเดียวนะห้ามรถทุกเข้านะทุก10ล้อห้ามวิ่งรถเกิน10ปีห้ามใช้ไอ้ในทมองเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องการให้ใช้มากกว่าแล้วเราต้องการไปถึงจุดนั้นหรือระบาดในความต้องการนอนไม่หลับตลอดเรื่องนี้นะด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะก็บอกว่าได้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 หลายมาตรการที่จะบังคับใช้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้รวมไปถึงการให้รถบรรทุกเข้ากรุงเทพชั้นในได้เฉพาะวันคู่แต่ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นจะออกมาตรการที่เข้มงวดมากกว่านี้ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะกระทบต่อความสะดวกสบายของประชาชนบ้างค่ะคือจากนี้ไปนะครับเราคงจะทำเป็นมาตรการว่าช่วงระยะวิกฤตในสภาพอากาศที่ปิดจากนี้ไปก็จะเป็นมาตรการที่ว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราจะมีมาตรการอย่างไรที่เข้มข้นขึ้นทันทีเลยนะครับแต่ว่าต้องย้ำว่าพอออกมาตรการแล้วเนี่ยก็จะกระทบกับความสะดวกสบายของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครก็คงต้องขออภัยไว้เบื้องต้นก่อนโอกาสที่จะเป็นรถส่วนบุคคลเนี่ยฮะมีโอกาสไหมครับก็ถ้าหากว่าท้ายที่สุดแล้วรถจากรถบรรทุกแล้วรถจากรถกระบะแล้วยังไม่กำเนิดหมายถึงว่ายังไม่เกิดผลสำเร็จก็คงต้องมาถึงรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องถามว่าพี่น้องในกรุงเทพมหานครมีการใช้คาร์พูลหรือว่าการแชร์รถเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวผมเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหนเราก็รวมรถกันไปนะครับตอนเช้าบางครั้งก็ให้พรรคพวกกันมารับแทนที่จะต้องมาที่กระทรวงนั่งรถมาคนเดียวนะครับเวลาไปงานที่ไหนถ้าหากขึ้นรถสาธารณะรถไฟฟ้าได้เราก็ใช้ดังนั้นวันนี้การที่ใช้รถร่วมกันแชร์ถนนร่วมกันเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครต้องช่วยกันแล้วสำหรับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเสนอยาแรง12มาตรการเช่นการขยายพื้นที่จำกัดรถบรรทุกเข้ากรุงเทพห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ชั้นในในวันขี้ช่วงมกราถึงกุมภาพันธ์ตรวจวัดควันดำรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคันรวมไปถึงตรวจจับรถควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกกำกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าและการก่อสร้างอื่นๆการห้ามเผาในพื้นที่โล่งในกรุงเทพและปริมณฑลและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดที่ฝ่าฝืนด้วยการเผาค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมคะสุขภาพของประชาชนนี่ก็สำคัญค่ะโรงเรียนในสังกัดกทม437แห่งประกาศหยุดเรียนพรุ่งนี้1วันเนื่องจากว่าพรุ่งนี้จะเป็นอีก1วันที่ค่าฝุ่นในกรุงเทพสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสุขภาพของเด็กนักเรียนสำคัญมากค่ะแล้วก็ลดการใช้รถในการรับส่งของผู้ปกครองด้วยนั่นก็เป็นแนวคิดของกทมแล้วก็จะมีการให้ชดเชยการเรียนการสอนในช่วงเสาร์อาทิตย์ถัดไปแต่ว่าต้องประเมินเรื่องของคุณภาพอากาศด้วยนะคะส่วนถ้าไปดูบนโลกออนไลน์ค่ะโอ้โหเรื่องของค่า PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานในสัปดาห์นี้เนี่ยอย่าง Twitter เองก็มีการติด Hashtag ฝุ่นกทมฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นกรุงเทพซึ่งผู้คนบนโลกออนไลน์เขาก็วิตกกังวลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเรียกร้องให้ภาครัฐมีความเข้มงวดกับการแก้ไขปัญหาค่ะโดยนายสสินเฉลิมลาภนะคะได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบอกว่าวันนี้อาจถึงเวลาสั่งปิดโรงเรียน2อาทิตย์และขอความร่วมมืองดออกจากบ้านพร้อมเสนอแนะให้รัฐบาลต้องใช้มือดีเพื่อบรรเทาปัญหาหรืออย่างน้อยที่สุดทำให้มีความหวังบ้างต้องดูไล่กันลงมามือดีต้องมีความรู้กล้าตัดสินใจมีทีมงานและมีความทุ่มเทค่ะ